เราจะจัดการคำสั่งซื้อใน WooCommerce ได้อย่างไรพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับสำหรับในบทเรียนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อใน WooCommerce ครับแล้วก็การใช้ Analytics ใน WooCommerce ครับว่าเราสามารถที่จะดูยอดขายแล้วก็ฟิลเตอร์ต่างๆได้อย่างไรนะครับซึ่งจะทำให้เราสะดวกมากครับเวลาที่เราจัดการร้านค้าออนไลน์ครับและบทเรียนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์สอน WooCommerce ฟรีนั่นเองครับถ้าใครยังไม่มีพื้นฐาน WooCommerce ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์ออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับตอนนี้ครับเราไปดูบทเรียนกันได้เลยครับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการออเดอร์และการดูสถิติครับใน WooCommerce ว่ายอดขายของเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันได้เลยครับในระบบของ WooCommerce หรือว่าจะเป็นระบบร้านค้าออนไลน์แบบไหนก็ตามนะครับจะต้องมีระบบหลังบ้านสำหรับการจัดการออเดอร์หรือว่าคำสั่งซื้อนั่นเองซึ่งใน WooCommerce จะอยู่ตรงนี้ครับใน WooCommerce คำสั่งซื้อจะอยู่ที่ WooCommerce แล้วก็ Order ตัวนี้นะครับเราคลิกลงไป1ทีพอเราคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งซื้อที่ผมเคยเทสเอาไว้นะครับบางอันเนี่ยสถานะตัวนี้นะครับ status ก็จะเป็น processing บางอันก็จะเป็น on hold บางอันก็จะเป็น complete แบบนี้นะครับมันต่างกันยังไงนะครับสถานะคำสั่งซื้อใน WooCommerce เนี่ยก็จะมี on hold ก่อนละกัน on hold ก็คือเรายังไม่ได้รับเงินครับอาจจะเกิดจากว่าลูกค้าเนี่ยเลือกวิธีการชำระเงินเป็นการโอนนะครับผมสั่งซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ได้โอนนั่นเองส่วน processing ครับก็อาจจะเกิดจากว่าลูกค้าเนี่ยชำระเงินแล้วอาจจะผ่าน PayPal หรือไม่ก็ใช้แบบ COD หรือว่าเก็บเงินปลายทางนะครับ processing ก็คือเราเตรียมพร้อมแล้วของเราก็จะต้องส่งไปหาลูกค้าตรงนี้นะครับส่วน complete ครับก็คือของเราได้ถูกจัดส่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็คือสถานะที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองแล้วเราจะจัดการเจ้าออเดอร์เหล่านี้ได้ยังไงตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนสถานะนะครับ processing เป็น complete นะครับวิธีง่ายๆก็คือเราจิ้มไปที่ลูกตาตัวนี้นะครับมันคือลูกตานะครับพอเราจิ้มลงไปนะครับแบบนี้มันก็จะขึ้นว่ารายละเอียดต่างๆที่ลูกค้าสั่งซื้อมานะครับว่าสั่งซื้ออะไรมาบ้างถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น complete แล้วก็กด complete ตรงนี้ได้เลยง่ายๆเลยนะครับเราคลิก1ทีเรียบร้อยแล้วนะครับพอ complete ไปละก็จะกลายเป็น complete ตัวนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าของเราเนี่ยอาจจะมี special request โทรมาหาเราทีหลังจากที่เราสั่งซื้อเสร็จละบอกว่าอยากจะเพิ่ม product เข้าไปหรืออยากจะเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วก็สามารถจัดการคำสั่งซื้อนั้นได้ครับโดยเราสามารถ edit ได้นั่นเองเรากดที่รูปลูกตา1ทีครับตรงนี้เราคลิก1ทีแต่เราจะ edit ได้ก็ต่อเมื่อสถานะคำสั่งซื้อมันคือ on hold หรือ processing อยู่แบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับเรากด edit ตรงนี้ได้หรือเราจะไปที่ processing ตรงนี้นะครับผมแบบนี้แล้วเรากดรูปลูกตาครับขึ้นมามันก็จะมีให้ edit เหมือนกันเดี๋ยวเรากด edit 1ทีลูกค้าบอกว่าตรงนี้เนี่ยลูกค้าอยากจะเพิ่มของเข้าไปเหลือเกินนะครับพอเราอยู่ในสถานะ processing เนี่ยแปลว่าจ่ายเงินแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเพิ่มเติมของลงไปเขาก็ต้องจ่ายเงินมาให้เราเพิ่มก่อนแล้วเราก็ต้องรีเวิร์ตกลับไปเป็นสถานะ on hold ก่อนด้วยเพื่อให้สามารถเพิ่มสินค้าได้แต่รายละเอียดอื่นๆที่ processing ยังสามารถแก้ได้ครับอย่างเช่น billing เรากดดิสสอตัวนี้ก็สามารถแก้ที่อยู่ที่เก็บตังค์หรือว่า shipping แก้ที่อยู่ที่จัดส่งได้ตัวนี้นะครับเราสามารถแก้ได้เลยพอกดที่ดิสสอปุ๊บทีนี้ครับเราจะรีเวิร์ตตัวสถานะหรือว่าย้อนกลับยังไงเราก็เลือกตรงนี้ครับเราเลือก1ที processingกลายเป็น on hold ซะเราจะเปลี่ยนวันที่ก็ได้นะครับถ้าลูกค้าเนี่ยมาทำรายการทีหลังอย่างเช่นอาจจะมาทำรายการเพิ่มเติมในอีกวันหนึ่งนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้พอเราเลือกสถานะละกดอัปเดตได้เลยพอเราอัปเดตแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้านล่างครับมันจะมีปุ่ม add item เพิ่มขึ้นมาตัวนี้เรากดได้เลยนะครับเรากด add item ขึ้นมานะครับแล้วก็ add product ได้เลยสมมุตินะครับเรากด add product เข้าไปAdd Product ตัวนี้เราก็ลองเสิร์ชคำว่าอัลบั้มก็ได้นะผมมีสินค้าอยู่ Woo Album แล้วก็คลิก1ทีมันก็จะเพิ่มได้แล้วครับเราเพิ่มอัลบั้มเป็น2ชิ้นแล้วกันเรากด Add 1ทีครับพอ Add ลงไปเสร็จปุ๊บของก็จะไปอยู่ในออเดอร์ของเราละตัวนี้
เสร็จแล้วนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเรากด recalculate ตรงนี้ได้เลยเรากดโอเค1ทีมันก็จะคิดคำนวณให้ใหม่กลายเป็น125บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีการอยากจะใช้คูปองหรือว่ารีฟันตรงนี้ก็ทำได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยตรงนี้กดอัปเดต1ทีครับอัปเดตเสร็จแล้วนะครับ information หรือว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปโผล่ใน My Account ของลูกค้าด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ออเดอร์115ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับผมตอนที่เราเป็นลูกค้าครับตรงนี้นะครับเรามาที่ My Account กัน1ทีนะครับเราคลิกลงไปเลยพอคลิกที่ My Account นะครับไปที่คำสั่งซื้อกันครับตรงนี้เราไปที่ตัวออเดอร์115กันนะครับ115อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรากดคลิก1ทีพอคลิก1ทีนะครับเข้ามาดูมันก็จะเห็นว่าเรามีอัลบั้มขึ้นมาละ2อันนะครับผมแล้วก็รวมเงินเป็น125บาทเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับต่อมาครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนเทสเราไม่มีการสร้าง My Account ขึ้นมานะในตัวที่เป็นลูกค้าของเรานะครับหลายคนอาจจะไปเทสต่างหากข้างนอกแต่ว่าไม่มีการให้สร้าง Account ขึ้นมามันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่ WooCommerce แล้วก็ Setting ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราคลิก1ทีครับในเรื่องของการสร้าง Account ระหว่าง Checkout นะครับอยู่ตรงนี้ครับเราไปที่ Account and Privacy นะครับผมเราคลิก1ทีพอคลิกมาแล้วนะครับ Guest Checkout ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอนุญาตให้เป็น guest checkout ได้ก็คือไม่จำเป็นต้องมี account นะครับก็คือ without account แต่ส่วนมากผมจะไม่อนุญาตครับผมจะให้ customer เนี่ยต้องสร้าง account ขึ้นมานะครับโดยการ allow ให้ log in to existing account หมายถึงถ้ามี account อยู่แล้วให้ log in ได้ตอน check out หรือตอนที่ check out เนี่ยให้สร้าง account ขึ้นมาเลยนี่ allow customer to create account during check out นะครับแต่ว่าอันที่2เนี่ยหมายความว่าallow customer to create account on my account page อันนี้ผมไม่ใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ใช้ create account ได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอกับคนมา create account มั่วๆในระบบของเราครับผมจะให้เขาใช้ create account during checkout หรือว่าตอนที่กำลังสั่งซื้อและชำระเงินเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของระบบแล้วก็ account เราไม่รกจนเกินไปนะครับส่วนอันล่างนะครับก็คือตอนที่เราให้เขาสร้าง account เนี่ยจะให้สร้างตัว username อัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้ติ๊กอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วส่วน password จะให้สร้างอัตโนมัติหรือจะให้เขาสร้างเองก็ได้นะครับผมก็จะติ๊กออกตรงนี้อันนี้เนี่ยถ้าติ๊กออกก็คือให้คนเนี่ยตั้งรหัสผ่านของตัวเองขึ้นมานะครับผมชอบใช้วิธีนี้มากกว่าเพราะว่าคนมักจะลืมนะครับผมว่าถ้าตั้งอัตโนมัติแล้วเราจะล็อกอินยังไงนะครับอันนี้คนก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งเองก็จะได้รู้ว่าครั้งหน้าที่มาล็อกอินต้องใช้รหัสผ่านตัวนี้นั่นเองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดลงมาเซฟได้เลยทีนี้นะครับเวลาที่ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาซื้อของในเว็บเราก็จะถูกบังคับให้สร้างแอคเคาท์ขึ้นมาแล้วถ้าเราตั้งค่าตามนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ออเดอร์ต่อนะครับเราไปที่ WooCommerce แล้วก็ออเดอร์กันต่อเราคลิก1ทีนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าของเราบอกว่าไม่พอใจสินค้านะครับอยากจะคืนสินค้าทำยังไงแล้วก็คลิกไปที่รูปลูกตาเหมือนเดิมนะครับตัวออเดอร์ที่คอมพลีทแล้วแล้วกดคลิกลูกตา1ทีแล้วกด edit 1ทีครับตัวนี้เราสามารถที่จะลงมาตัวนี้ได้ครับลงมาเลือก refund นะครับผม refund ก็คือการคืนเงินเรากด refund 1ที refund นะครับมันสามารถที่จะบอกว่าตัวนี้นะครับจะ refund เท่าไหร่นะอย่างเช่นเราจะ refund 5,000 นะครับผมเพราะว่าลูกค้าได้ใช้สินค้าไปแล้วส่งมาคืนเราในสภาพที่กล่องเนี่ยไม่ได้เป็นกล่องใหม่นะครับเราก็สามารถใส่ 5,000 ลงไปอันนี้คือ reason นะครับผมก็อาจจะบอกว่าลูกค้าขอคืนอย่างนี้นะครับเราก็กดว่า refund 5,000 manually นะครับปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกับเจ้าตัว PayPal หรือว่าเจ้าตัว Payment Gateway ที่รองรับการ refund อัตโนมัติตัวนี้พอเรากดปุ๊บมันก็จะทำการ refund หรือว่าคืนเงินให้ลูกค้าใน Payment Gateway เลยอย่างเช่น PayPal นี่ทำได้นะครับผมเป็นต้นนะครับเราก็กด refund 1ทีเรียบร้อยละเรากดโอเคเป็นอันว่าออเดอร์นี้เราทำการคืนเงินให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมดูอีกทีออเดอร์107นะเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นออเดอร์107ปุ๊บเราก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันครับต่อมานะครับเรามาดูคำสั่งซื้อกันต่อครับไปที่คำสั่งซื้อกันตรงนี้เราคลิก1ทีแล้วเรามาที่นี่ครับเบอร์107มาเราคลิก1ทีครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับผมรายละเอียดการสั่งซื้ออะไรเรียบร้อยนะครับที่อยู่ในใบเสร็จอะไรเรียบร้อยแต่ว่าสถานะนะครับผมตรงนี้ยังคงเป็นส่งของแล้วนะครับในขณะที่เรากดรีฟันไปแล้วนะครับเราควรจะเปลี่ยนสถานะตัวนี้ให้กลายเป็นคืนเงินไปนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันครับตอนนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเราขึ้นตัวรีฟันไปแล้ว
นะครับผมแต่ว่าด้านบนเนี่ยสถานะเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเราคลิก1ทีแล้วเราก็กดลงมาข้างล่าง refunded ไปเลยนะครับเราก็กดอัปเดต1ทีตรงนี้ได้เลยพออัปเดตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันต่อครับตอนนี้นะครับลูกค้าเห็นแล้วว่าเรารีฟันไปแล้วเราก็กด refresh ดู1ทีนะครับผมเพื่อให้สถานะเนี่ยกลับมาเป็นคืนเงินตรงนี้นั่นเองครับที่เราเปลี่ยนในระบบหลังบ้านให้ลูกค้าเห็นเป็นคืนเงินแล้วนั่นเองลูกค้าจะได้ไปเช็คว่าใน payment gateway ของเขานะครับหรือว่าในบัตรเครดิตของเขาได้เงินคืนมาจริงหรือไม่ครับซึ่งการคืนเงินนี้นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ payment gateway อย่าง PayPal หรือว่า Omise พวกนี้นะครับผมการคืนเงินเนี่ยอาจจะคืนในรอบบินถัดไปนะครับก็ต้องรอตรงนั้นนะครับกว่าที่ statement บัตรเครดิตของลูกค้าจะได้เงินคืนนั่นเองครับต่อมาครับลองดูการจัดการออเดอร์อื่นๆกันต่อครับอย่างเช่นเราไปที่ WooCommerce แล้วก็ออเดอร์กันนะครับเราคลิก1ทีเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะอยาก edit order บางตัวนะครับอย่างเช่นอันนี้เราคลิกตัวนี้เข้าไปนะครับลูกค้าเนี่ยโทรมาบอกว่าเวลาจัดส่งนะช่วยแรปสัก10รอบนะครับผมอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าอันนี้คิดตังค์เพิ่มนะครับลูกค้าพอเราจะคิดตังค์เพิ่มเราก็มาอัปเดตออเดอร์ของเราคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มไปได้ครับอย่างเช่นเรามาที่นี่ครับแล้วเราก็กด edit 1ทีพอเรา edit แล้วนะครับเราจะเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าไปนะครับผมแบบนี้เราเพิ่มค่าธรรมเนียมนะเรากด add item ได้เลยมันจะมีให้ add fee อยู่ตรงนี้นะครับ add feeแอดฟรีนะครับสมมติว่าแรป10รอบใช่ไหมเพิ่มอีก500บาทไปเลยเรากดโอเค1ทีมันก็จะเพิ่มมาตรงนี้ครับแล้วถ้าเราต้องการแก้ไขตรงนี้คำพูดเรากดไปที่ดินสอครับมันจะให้เราแก้ได้อย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าแรป10 time นะครับผมอย่างนี้10รอบไปเลยแล้วเรากดเซฟ1ทีระบบก็จะคิดเงินเพิ่มให้เราเรียบร้อยละจากนั้นนะครับเราค่อยอัปเดตตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าเห็นได้ครับว่าจะออเดอร์นี้ถูกอัปเดตแล้วนะแลบ10รอบให้โอนเงินมาเพิ่มด้วยหรือถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะลดให้ลูกค้าคนนี้เป็นพิเศษนะครับเราอาจจะแอดไอเทมเพิ่มแบบนี้แล้วกดแอดฟรีได้นะครับถ้าจะลดราคาเมื่อกี้เราใส่500ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราลองใส่ลบ100แบบนี้นะครับเรากดโอเค1ทีอันนี้ก็คือลดให้เป็นพิเศษเราอาจจะกดตรงนี้อันนี้เราอาจจะบอกว่าลดให้เป็นพิเศษอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดเซฟ1ทีครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยฟรีเนี่ยมัน500ลบ100ก็เหลือ400แล้วเห็นไหมครับผมอันนี้เนี่ยก็คือวิธีการจัดการออเดอร์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือทำส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าเราก็จะใช้กระบวนท่านี้กันครับทีนี้เดี๋ยวเรากดอัปเดต1ทีครับตรงนี้เสร็จแล้วเราไปดูที่ระบบหน้าบ้านของเรานะครับผมว่าลูกค้าจะเห็นเจ้าออเดอร์115ตัวนี้เป็นอย่างไรครับตอนนี้นะครับเรามาที่หน้าคำสั่งซื้อกันนะครับผมแล้วก็ไปที่ออเดอร์115กันนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีพอเราคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับแรป10 time นี่ไปเลย500บาทลดให้เป็นพิเศษลบ100บาทเห็นไหมครับลูกค้าก็จะเห็นเหมือนเราละในสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปหรือให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้านั่นเองครับต่อมาถ้าเราอยากจะดูยอดขายในระบบของเรานะครับ WooCommerce เนี่ยจริงๆเดิมเขาจะมีรีพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในของใหม่นะครับเขาจะมีตัวที่เรียกว่า Analytics ติดมาด้วยนะครับคือตัวนี้นะครับเราสามารถดูได้เลยอย่างเช่นเราไปที่ Analytics แล้วก็ Revenue กันก่อนนะครับแล้วก็เราคลิก1ทีตัวนี้นะครับพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือเราก็ต้องเลือกวันที่ก่อนนะว่าเราต้องการดูวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการดูเฉพาะวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าขายได้ 6,492 นะครับก็คือ month to date คือทั้งเดือนเนี่ยขายได้ 6,492 ถ้าเราดูเฉพาะวันนี้นะครับลองดูเดี๋ยวเราคลิก1ทีแล้วเรากดอัปเดตนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยมันก็จะอัปเดตตามที่เราคลิกนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะวันนี้เนี่ยเราสร้างยอดขายเป็นพิเศษเห็นไหมครับวันเดียวพุ่งเข้าไปขนาดนี้นะครับหรือเราอาจจะเลือกเป็นช่วงก็ได้นะครับอย่างเช่น custom ตรงนี้เราก็เลือกได้เลย1ถึง2นะครับแล้วกดอัปเดต1ทีมันก็จะไปค้นหาข้อมูลมาให้เราครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีข้อมูลเป็น0บาทเห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับต่อมานะครับถ้าเราเนี่ยเอาใหม่นะครับไปที่ preset แล้วเอาเป็น month to date คือทั้งเดือนนะครับเดือน1ถึงวันนี้นะครับผม week to date ก็คือตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงวันนี้นะครับส่วน yesterday คือเมื่อวาน last week คือสัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้วเป็นต้นนะครับเอาเป็น month to date ต่อเรากดอัปเดต1ทีมาใหม่นะครับพอมาแล้วเราก็จะเห็นว่า
วันที่8เนี่ยขายได้3ออเดอร์นะครับเรากดลงไปดูได้นะครับเราคลิก1ทีพอคลิกมาแล้วมันก็จะมาที่ออเดอร์นะครับผมตรงนี้ให้ดูเลยอ่ะเรากลับไปที่ Analytics ใหม่นะครับเราไปที่ Analytics ทีนี้เราจะดูออเดอร์กันบ้างครับเราไปคลิกที่ออเดอร์1ทีนะครับผมตรงนี้คลิกที่ออเดอร์ปุ๊บหน้ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับเราต้องเลือกวันที่ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันโชว์ all order หมายความว่ามันโชว์ทั้งหมดเลยนะว่าทุก order นี่เป็นยังไงอ่ะอันนี้มีการคืนเงินเห็นไหมครับมันก็จะบอกเราส่วนอันนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่ายอดขายเราเท่าไหร่ order เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วยอดขายเนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับมี3 order แล้วก็ยอดขายเท่าไหร่ก็บอกได้ทีนี้ถ้าเราเนี่ยเห็นว่าในระบบของเรามี order ทั้งแบบจ่ายเงินแล้วก็ยังไม่จ่ายเงินจะทำยังไงดีนะครับตรงโชว์ all order นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกดูได้นะอย่างเช่นเราเลือกดูนะครับเราคลิกแล้วกด Advanced Filter ไป1ทีตรงนี้ผมชอบมากเพราะว่าเราสามารถฟิลเตอร์ได้เลยเรากด Add Filter ครับพอเราแอดปุ๊บ Order Status กัน Is Pending Payment เราไม่เอานะเราจะบอกว่า Is Processing นะแล้วก็ Add ต่อนะครับผม Add ต่อได้นะครับว่าเราจะเอา Product หรืออะไรก็ตามนะครับตรงนี้เรา Is Processing ไปก่อนนะครับเรากด Filter 1ทีมันก็จะมีแต่ออเดอร์ที่สถานะเป็น processing ไปแล้วก็คือ1ออเดอร์เห็นไหมครับ18บาทมาแล้วแล้วถ้าเราต้องการฟิลเตอร์เข้าไปอีกนะครับผม add filter add product ลงไปด้วยนะครับเรา search product อย่างเช่นอัลบั้มนะครับ include คือที่มี product นี้นะครับผมก็คืออัลบั้มหรือ order status เนี่ย is not ก็ได้นะครับ is not on hold นะครับก็จะสามารถหาสถานะอื่นได้แบบนี้เรากด filter 1ทีตอนนี้ filter ละเป็น0หมายความว่าเจ้าโปรดักที่เป็นอัลบั้มเนี่ยมันยังไม่ได้จ่ายตังค์นั่นเองนะครับสมมุติว่าผมเอาไมค์เป็น is on the hold ดูนะครับผมแล้วก็ฟิลเตอร์1ที is ก็คือว่าสถานะคือ on hold product include หมายความว่าโปรดักรวมอัลบั้มลงไปเห็นไหมครับมาละ1ออเดอร์นะครับผมเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยออเดอร์115ของเรามีสั่งซื้อโปรดักที่ชื่อว่าอัลบั้มลงไปนะครับเราก็เลยเห็นในรีพอร์ตตัวนี้นั่นเองนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราไป Analytics แล้วก็ Product ตัวนี้นะครับเราสามารถคลิกดูได้นะว่า Product ตัวไหนนะครับที่มันขายดีนะครับขายเด่นขายดีก็จะเห็นว่าอัลบั้มเนี่ยขายได้2ครั้งฮูดดี้1ครั้งเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเลยว่าตัวไหนเนี่ยขายดีขายไม่ดีเป็นตัวที่จะบ่งบอกแล้วว่าเราควรจะเอาสินค้าอะไรเนี่ยดันเข้าไปในระบบเราครับนอกจากนั้นครับเราไปที่ Analytics แล้วก็ไปที่ Category กันหน่อยแล้วคลิก1ทีตัว category นะครับก็จะบ่งบอกเราอีกครับว่าแคทไหนนะครับผมขายดีนะครับแต่บังเอิญเนี่ยตัวสินค้าของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ category เอาไว้นะครับไม่เป็นไรเราลองดูนะครับสมมุติว่าเราลอง comparison ดูนะครับcomparison อาจจะเป็น clothes แบบนี้นะครับ clothing นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะเป็น uncategorized หรืออะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นอัลบั้มซองอย่างนี้นะครับผมมีไหมถ้าไม่มีแล้วก็อาจจะคอมเพลกับตัวฮูดแล้วกันนะแบบนี้ฮูดดี้กับแอคเซสซอรี่ดีกว่านะครับผมลองคอมเพลดูปุ๊บกดคอมเพลได้เลยพอกดคอมเพลแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่าฮูดดี้เท่าไหร่แอคเซสซอรี่เท่าไหร่นี่ตอนนี้มี2ออเดอร์นะครับแต่ว่ามันยังไม่เห็นเงินเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งซื้อตามแคตตาล็อกเหล่านี้นั่นเองส่วนตัวนี้นะครับตัวกราฟทั้งหลายเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวเรากลับไปที่ revenue กันก่อน analytics แล้วก็ revenue กันนะครับตรงนี้เวลาเราดูนะครับเราสามารถที่จะเลือกเป็น by day หรือถ้าเกิดว่าข้อมูลมันเยอะๆเนี่ยก็จะมีให้เลือกแบบอื่นนะครับหรือเราจะเลือกเป็นกราฟแท่งก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับกราฟแท่งเอาไหมเมื่อกี้ month to date ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็น year to date บ้างนะครับกดอัปเดต1ทีลองดูนะครับจาก by day ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับมันสามารถเลือกเป็น by month ได้ละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเป็น week month quarter ได้เลยเพราะว่ามันครอบคลุมใน1ปีข้อมูลเราเริ่มเยอะแล้วมันเลยเลือกได้อันนี้เห็นไหมครับเป็นกราฟแท่งถ้าเป็นกราฟเส้นก็จะเป็นอย่างนี้เราก็สามารถดูเป็นแบบนี้ได้เลยจะเห็นว่าผมได้ทดลองสั่งซื้อไปทั้งปีเนี่ยก็จะมี 30,000 กว่าแล้วก็เห็นไหมครับออเดอร์เนี่ยก็จะมีในแต่ละวันพอเราไปที่ตัว product นะครับผมตรงนี้เราคลิก1ทีไปที่ตัว product เราก็จะเห็นว่าโปรดักต์ของทั้ง1ปีทั้งที่เราขายไปเนี่ยทั้งหมด7ออเดอร์15ไอเทมโซไปหรือว่าขายไปมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอยู่ที่บริการออกแบบเสื้อผ้าอยู่ที่ซิงเกิลอยู่ที่เสื้อกีฬาแบบนี้นะครับเป็นต้นครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยในการดูว่า
สินค้าตัวไหนขายดีในช่วงเวลาต่างๆเมื่อกี้ผมเห็นละแคททิกอรี่กับมิวสิกนะครับเดี๋ยวลองดูนะเป็นแบบ year to date ไปที่ analytics แล้วก็ category กันครับเราคลิก1ทีเราไปที่ตรงนี้ครับ all category เราเปลี่ยนใหม่เป็น compare จาก compare เป็น music นะครับผม category music แล้วก็ category clothes นะครับผมแบบนี้ coding มาเรากด compare ได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นละว่ามีตัวอย่างในการ compare ระยะเวลาทั้ง1ปีเนี่ย9 item sold เห็นไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีข้อมูล by day ไม่เป็นไรนะเอาเป็น by month ละกันนะดูซิว่ามีไหมนะครับผมยังไม่มีนะครับ by quarter ดูสิลองดูนะครับยังไม่มีนะครับผมแสดงว่าอันนี้เนี่ยเห็นแต่ข้อมูลตรงนี้นะครับแต่บางทีนะครับมันอาจจะเป็นเกิดจากว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ summary มานะครับอาจจะเป็นที่ข้อมูลของเรานะครับอาจจะยังผิดอยู่หรืออาจจะยังไม่ครบอยู่นั่นเองที่เราไม่เห็นตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้ละเราสามารถที่จะดูได้ละ2 category 9 item sold เห็นไหมครับผม net sale 3 order ตัวนี้นะครับก็สามารถดูได้ละแต่ว่าอันนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดบางประการนะทำให้เราไม่เห็นข้อมูลตรงนี้ครับเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึงแล้วกัน single category เป็น music นะครับลองดูนะครับแบบนี้มาแล้วนะครับเห็นไหมครับพอ music ปุ๊บเนี่ยข้อมูลโผล่มาละแต่เมื่อกี้ compare เนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างครับอาจจะทำให้เรา compare ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับเป็นอันว่าเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆในเรื่องของยอดขายหรือว่า order หรือว่า revenue หรือว่า product ได้แล้วนะครับใน WooCommerce ของเรานั่นเองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาที่เรารู้วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์ของเราจัดการคำสั่งซื้อแล้วก็ดูยอดขายของเราได้มันสะดวกมากๆเลยในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ของเราครับแล้วถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในบทเรียนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในบทเรียนถัดไปนะครับสวัสดีครับ